หนุ่มใหญ่จ้างมื้อละแสนเผยชีวิตโออนุชิตหลังพันตัวขับรถรับจ้างเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพระเอกมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและคิดถึงเพราะเขานั้นได้หายหน้าจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่เลยทีเดียวนั่นคือโออนุชิตสพันพงศ์ปัจจุบันอายุ42ปีซึ่งทั้งนี้เขาได้มีโอกาสออกมาเปิดใจถึงช่วงชีวิตที่หายไปว่าตนเองนั้นผันตัวไปเป็นคนขับรถรับจ้างของแอปชื่อดังแอปหนึ่งที่ตนเองยอมรับแบบยืดอกว่าไม่อายเพราะไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยทั้งยังทำด้วยความสุจริตและยังเผยอีกว่าตนมีความฝันหลายอย่างทั้งกระเป๋ารถเมย์รปภ.หรืออาชีพพ่อค้าตนเองก็พร้อมที่จะเป็นทุกอาชีพไม่คิดเกี่ยงงานอีกด้วยโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านหลังอบอุ่นของโออนุชิตที่อยู่กับครอบครัวอย่างสงบสุขและเรียบง่ายพอเพียงซึ่งเรียกได้ว่าน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้โอยังเผยถึงเรื่องที่มีหนุ่มใหญ่มาจ้างเขาไปทานข้าวด้วยมื้อละแสนว่าก็เป็นเรื่องจริงเพียงแต่พูดไม่เคียว ว่าไปกินข้าวกัน2คนหรือว่าอะไรทั้งนี้เขาจึงเลือกปฏิเสธไปในที่สุดโดยใจความเขาเล่าประมาณว่าตอนที่คนคนนี้โทรศัพท์มาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้โอไม่ได้อยากออกมาพูดถามว่ามีไหมก็เคยมีคนอยากจะรู้จักอยากกินข้าวด้วยตอนนั้นเราก็ถามเขาว่ากินข้าวแค่2คนเขาก็พูดประมาณว่าเป็นงานเลี้ยงบริษัทแต่ดูพูดแบบอ้ําๆอึ้งๆในการตอบคำถามเราก็เริ่มรู้สึกไม่ชัดเจนอย่างไรก็ดีหากใครคิดถึงหนุ่มโอก็สามารถไปติดตามเขากันได้ที่ Instagram ส่วนตัวบอกเลยว่าชีวิตเรียบง่ายสงบสุขมากโดยสำหรับประวัติส่วนตัวโออนุชิตเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2522จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชนะเลิศการประกวดเต้นก่อนที่จะทำให้คนรู้จักมากขึ้นจากการเป็นนักเต้นของปฏิภาณปัทวิการและร่วมแสดงภาพยนตร์โฆษณาคบกับแคทริยาอิงลิชและแจ้งเกิดแบบเต็มตัวจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก15ค่ำเดือน11ของจิรามาลิกุลจนได้เข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงนำฝ่ายชายและเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงนำฝ่ายชายเช่นกันเรียกได้ว่าผลงานมากมายเลย